สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับสู่วันเปิดเทอมกันนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้ให้ทุกคนแนะนำตัวกับเพื่อนๆหน่อยนะจ๊ะว่าชื่ออะไรกันบ้างค่ะสวัสดีจ้าฉันชื่อฟ้าใสนะจ๊ะยินดีที่ได้รู้จักนะทุกคนสวัสดีจ้าทุกคนฉันชื่อมะปางนะจ๊ะสวัสดีจ้าฉันชื่อออมสินเรียกสั้นๆว่าออมก็ได้จ้าส่วนฉันชื่อแป้งจ้าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะฉันชื่อต้นข้าวนะส่วนฉันแพตตี้เองจ้าดีมากจ้าตอนนี้ทุกคนก็รู้จักชื่อกันหมดแล้วนะจ๊ะว้าวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยก่อนอื่นให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันกลุ่มละ3คนแล้วก็ส่งตัวแทนมารับกระดาษที่ครูได้เลยเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับไม้ยืนต้นบางชนิดไปแล้วนะจ๊ะเอาไว้ชั่วโมงเรียนหน้าเราค่อยมาดูกันอีกถ้าอย่างนั้นวันนี้เราก็พอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะหรือถ้าใครอยากจะเดินชมสวนต่อก็ได้นะจ๊ะนักเรียนค่ะว้าวมีแต่ต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยเนอะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรกันบ้างอ่ะต้นนี้น่ะเขาเรียกว่ากุหลาบหินจ้ะเป็นไม้อวบน้ำมีหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยส่วนอันนี้เรียกว่าอโรเวล่าต้นนี้ก็คืออากาเว่เป็นไม้อบน้ำเหมือนกันจ้ะว้าวนี่เธอรู้ได้ยังไงเนี่ยเก่งจังเลยอ่ะพอดีที่บ้านของฉันก็ปลูกอยู่นะจ๊ะฉันก็เลยศึกษาเกี่ยวกับไม้พวกนี้เยอะน่ะแล้วต้นที่มีหนามนี่ล่ะเรียกว่าอะไรเหรอจ๊ะต้นนี้เรียกว่าเก่งจีนจ้ะที่จริงมันมีดอกด้วยล่ะโอ๊ยโอ๊ยเจ็บจังเลยอ่ะออมสินเป็นอะไรมากมั้ยเนี่ยฉันก็โดนหนามทิ่มนะจ๊ะแป้งงั้นเดี๋ยวฉันพาไปทำแผลนะจ๊ะจ้าเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วละจ๊ะออมสินขอบใจมากนะจ๊ะฟ้าใสถ้าอย่างงั้นพวกเราก็กลับบ้านกันเถอะนี่ก็เลยเวลาเลิกเรียนแล้วนะโอเคจ้าถ้าอย่างงั้นก็ไปกันเถอะฝนจะตกแล้วรีบเดินกลับบ้านดีกว่าเอ๊ะนั่นมันออมสินนี่นาอ้าวพวกเธอเองเหรอนี่อย่าบอกนะว่าเธอเดินมาโรงเรียนน่ะใช่จ้ะพอดีว่าฉันเอารถไปซ่อมอยู่น่ะฉันก็เลยเดินมาโรงเรียนถ้าอย่างนั้นก็กลับด้วยกันสิจ๊ะเดี๋ยวพวกเราไปส่งไม่เป็นไรหรอกจ้าพวกเธอกลับกันเถอะบ้านฉันน่าอยู่ไม่ไกลหรอกเดี๋ยวฉันเดินไปก็ได้จ้ามาเถอะนะออมสินไม่ต้องเกรงใจหรอกจ้าแต่ว่าอะฝนตกแล้วฝนตกแล้วออมสินรีบขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะเปียกฝนเอานะจ้าจ้าอ่ะฉันเอาร่มมาด้วยเดี๋ยวฉันกางร่มก่อนนะเอาล่ะกอดแน่นๆนะจ้าขอบคุณพวกเธอมากนะที่มาส่งฉันน่ะจ้า ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ